เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูข้อที่29เรื่องปรากฏการคลื่นกันนะคะในข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าคลื่นผิวน้ำมีอัตราเร็ว20เซนติเมตรต่อวินาทีกระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นซึ่งมีความถี่5เฮิรตซ์การกระเพื่อมของผิวน้ำที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด30เซนติเมตรและ48เซนติเมตรจะมีเฟสต่างกันกี่องศาเรามาดูช้อยกันค่ะช้อยที่1 30องศาช้อยที่2 60องศาช้อยที่3 90องศาและช้อยที่4 180องศาค่ะสำหรับในข้อนี้เรามาดูกันก่อนเขาถามหาว่าเฟสเนี่ยจะต่างกันกี่องศาใช่ไหมคะโดยตอนนี้เรารู้ระยะห่างไหมเรารู้นะคะแต่ว่าโจทย์บอกมาอย่างนี้น้องอาจจะงงพี่อยากให้น้องลองจินตนาการเป็นรูปภาพดูถ้าเรามีแหล่งกำเนิดเนี่ยแล้วมันเป็นคลื่นน้ำใช่ไหมคะมันก็จะต้องออกไปรอบทิศทางเนาะรอบทิศทางเลยซึ่งพี่จะสมมุติให้อันแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คือห่างมา30เซนติเมตรจากแหล่งกำเนิดแล้วก็อีกจุดหนึ่งสมมุติว่ายังอยู่ตรงนี้ห่างออกมาจากแหล่งกำเนิดเท่าไหร่คะ48เซนติเมตรตรงนี้นะคะ48เซนติเมตรพี่ถามว่า2ระยะตรงนี้เนี่ยที่เป็นวงกลมตรงนี้มันห่างกันเท่ากันตลอดเนาะงั้นพี่ถามเลยว่ามันห่างเท่ากับเท่าไหร่คะเป็นระยะเท่าไหร่เอ่ยเรามองว่า2จุดนี้ห่างกันเป็นระยะ48เซนติเมตรลบ30เซนติเมตรนั่นเองก็จะมีค่าเป็น18เซนติเมตรนั่นเองค่ะเราจึงได้แล้วว่าระยะห่างระหว่าง2จุดนี้คือ18เซนติเมตรซึ่งเหมือนเดิมและหลักการเดิมเลยค่ะเรารู้ว่าถ้าระยะห่างมันห่างกันแลมด้าเนี่ยความต่างเฟสเนี่ยจะเป็น360องศาใช่ไหมคะจากที่พี่ได้สอนไปเนาะก็คือการสั่น1รอบเนี่ยการเคลื่อนที่ในระยะทาง1ลูก S เท่ากับแลมด้าเนี่ยเฟสจะเปลี่ยนไป360องศาหรือ2พาเรเดียนตรงนี้เราคิดเป็นองศาเพราะว่าที่ช้อยเนี่ยเป็นองศานะคะทีนี้เราก็มาดูต่อถ้าระยะที่เราคิดตรงนี้เป็น18เซนติเมตรแล้วก็แค่แทนค่า18ลงไปจากนั้นเราก็จะได้ความต่างเฟสเท่ากับ360องศาหารด้วยแลมด้าคูณด้วย18ใช่ไหมคะแสดงว่าในตอนนี้เนี่ยพี่ต้องหาให้ได้ว่าแลมด้ามีค่าเป็นเท่าไหร่โดยการจะหาค่าแลมด้าเนี่ยก็ใช้หลักการเดิมค่ะก็คือจาก v เท่ากับ f แลมด้าจะได้แลมด้าเท่ากับ v ส่วน f แล้ว v เนี่ยในโจทย์เนี่ยให้มาเป็น20 f โจทย์ก็ให้มาเป็น5เราก็แค่นำ20มาหาร5ก็จะเท่ากับ4เซนติเมตรนั่นเองเพราะว่าตรงนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็เป็นเซนติเมตรเหมือนกันเนาะเราก็แทนลงไปได้เลยพี่ก็จะได้แล้วว่าความต่างเฟสเนี่ยจะเป็น360องศาคูณกับ18ส่วน4เซนติเมตรหรือนั่นก็คือ360คูณกับคูณกับ 4.5 ใช่ไหมคะ 4.5ถามว่าทำไมพี่ไม่คูณไปเลยเพราะว่าถ้าน้องๆลองดูที่ช้อยเนี่ยคำตอบไม่เกิน360เลยใช่ไหมน้องๆอาจจะงงทำไมมันไม่เกินล่ะน้องจำข้อที่แล้วที่พี่บอกไปได้ไหมคะที่พี่บอกในข้อที่แล้วว่าปกติเมื่อสั่นครบ1รอบเนี่ยเรามักจะนับเฟส0ใหม่ในข้อนี้ก็เช่นกันพี่เขียนให้ใหม่นะปกติเมื่อสั่นครบ1รอบม
มักจะนับเฟสศูนย์ใหม่ดังนั้นเฟสที่ต่างกันหนึ่งรอบหรือนั่นก็คือหนึ่งรอบเนี่ยในข้อนี้คิดเป็นองศาใช่ไหมก็คือ360องศามักจะถือว่าเฟสตรงกันทันนะคะอย่างข้อนี้มันเป็น360คูณกับ 4.5 ใช่ไหมคะหรือเรามองเป็น360องศาคูณกับ4แล้วก็บวกกับเหมือนเราแยก4เป็น 4.5 เนี่ยเราแยกเป็น4บวกกับ 0.5 เราก็แค่กระจายตรงนี้จึงเป็น360คูณ4บวกกับ360คูณ 0.5 หรือนั่นก็คือ180องศาแล้วน้องๆลองดูตรงนี้มันคือ360คูณ4มันก็เหมือนกับว่าผ่านไปแล้วกี่รอบคะ4รอบนั่นเองเพราะว่า1รอบเป็น360ใช่ไหม4รอบจึงเป็น360คูณ4มันก็เหมือนกับผ่านไปแล้ว4รอบแต่อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยปกติเมื่อสั่นครบ1รอบมักจะนับเฟสศูนย์ใหม่ดังนั้นเฟสที่ต่างกัน1รอบหรือก็คือต่างกัน360องศาจะถือว่าเฟสตรงกันตรงนี้มันต่างกัน4รอบต่างกัน1รอบก็คือพูดยังไงดีก็คือ360เนี่ยเรามองอย่างนี้ก็ได้นะ360เฟสที่เท่ากับ360บวก180องศามันก็ถือว่ามันตรงกับ360คูณ2บวก180ใช่ไหมคะแล้วมันแล้วไอ้ที่คูณ2นี้เนี่ยบวกไปอีก1รอบก็คือบวกอีก360มันก็เหมือนกับคูณ3มันก็ตรงกันอันนี้ก็ตรงกันเมื่อคูณ4บวกไปอีก1รอบมันก็ตรงกันอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแบบนี้ยังไงก็ตรงกับแบบนี้แล้วมันก็ตรงกับแบบ180องศาเฉยๆด้วยนั่นเองก็คือไม่จำเป็นว่าต้องต่างกัน1รอบหรอกก็คือครบรอบ n รอบใดๆที่มันเป็นจำนวนเต็มมันจะถือว่าเฟสตรงกันเสมองั้นพี่แก้ตรงนี้เป็น n รอบใดๆเลยแล้วกันนะคะสั่นครบตรงนี้แก้เป็น n รอบเลยที่เขียนเป็น1เนี่ยจะได้ให้น้องเข้าใจเนาะตอนนี้ถ้าเราแก้เป็น n รอบโดย n เป็นจำนวนเต็มก็คือตรงนี้จะเป็น360คูณ n นั่นเองมักจะถือว่าเฟสตรงกันเข้าใจแล้วนะคะทีนี้พี่ได้อย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าผลต่างเฟสที่เป็นเท่านี้เนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยตรงกับอะไรเอ่ยตรงกับ180องศานั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบ180องศาซึ่งตรงกับช้อยที่4นั่นเองค่ะทันนะคะเรามาสรุปกันนะในข้อนี้โจถามหาว่าจะมีเฟสต่างกันกี่องศาโดยตอนแรกเรายังไม่ทราบระยะห่างซึ่งเราก็ต้องมาหาก่อนเราก็ต้องมาดูว่าจุดแรกเนี่ยมันห่างจากแหล่งกำเนิดเป็นระยะ30จุดที่2ห่าง48ดังนั้นจุดแรกกับจุดที่2จะห่างกัน18นั่นเองซึ่งเราก็รู้ว่าถ้ามันห่างกันแลมด้าผลต่างเฟสจะเป็น360องศาแต่ถ้าเป็น18ผลต่างเฟสก็จะเป็น360หารแลมด้าคูณ18ก็มาจากการเทียบบัญญัติตารางแสดงว่าพี่ต้องหาให้ได้ว่าแลมด้ามีค่าเป็นเท่าไหร่โดยหาจาก v เท่ากับ f แลมด้าจะได้แลมด้าเท่ากับ v ส่วน f เมื่อแทนค่าปุ๊บแลมด้าจะเป็น4เซนติเมตรและเมื่อนำไปแทนค่าเนี่ยจะได้เป็น360คูณ 4.5 แต่ 4.5 เรามองเป็น4บวก 0.5 เราก็จะได้เป็น360คูณ4บวกกับ180น้องๆอาจจะงงว่าทำไมพี่ต้องเขียนอย่างนี้ทำไมพี่ไม่คิดเลขออกมาเลยเพราะที่ช้อยคำตอบมันไม่เกิน360เลยแสดงว่าเราต้องใช้ความรู้ในข้อที่แล้วอย่างที่พี่บอกไปในข้อที่แล้วคือปกติเนี่ยเมื่อสั่นครบ1รอบเรามักจะนับเฟสศูนย์ใหม่ใช่ไหมคะดังนั้นเฟสที่ต่างกัน1รอบเนี่ยก็คือ360องศามักจะถือว่าเฟสตรงกัน
เราลองมาดูความสัมพันธ์นี้อย่าง180เนี่ยเฟสมันจะตรงกันกับ360บวก180ใช่ไหมคะถัดมาถ้าพี่บวกไปอีก1รอบก็คือบวก360อีกรอบนึงเนี่ยก็คือมันก็จะคูณ2เนาะมันจะได้เป็น360บวก180เนี่ยเฟสมันก็จะตรงกับ360คูณ2บวก180และถ้าบวกไปอีก1รอบล่ะเฟสมันก็จะตรงกันอีกเห็นไหมคะแล้วถ้าบวกอีก1รอบล่ะเฟสมันก็ตรงกันอีกตรงกันกับทีละคู่อย่างนี้มาเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าเฟสของ180เนี่ยมันก็จะตรงกับตรงนี้นั่นเองก็คือมันจะถ่ายทอดมาเรื่อยๆเนาะเพราะอันนี้ตรงกับคู่นี้ตรงกันคู่นี้ตรงกันคู่นี้ตรงกันและคู่นี้ตรงกันส่งผลให้คู่แรกกับคู่สุดท้ายนี้ก็ตรงกันพี่จึงเขียนใหม่ได้ว่าปกติเนี่ยเมื่อสันครบ n รอบเรามักจะนับเฟส0ใหม่เฟสที่ต่างกัน n รอบเนี่ยหรือว่ามันเป็นมุม360คูณ n เนี่ยจะถือว่าเฟสตรงกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้มันก็เหมือนกับว่าผ่านไป4รอบแล้วใช่ไหมคะเพราะเป็น360คูณไป4แล้วก็คือผ่านไป4รอบแล้วบวกเราก็จะนับเฟส0ใหม่นับใหม่ปุ๊บเริ่มใหม่มันก็จะเป็น180องศานั่นเองข้อนี้ผลต่างเฟสจึงเป็น180องศาข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินเอติมิจิสดชื่นจังเลย